เรื่องพระกุมารกัสปะเทระผู้เลิศกว่าบรรดาภิกษุผู้กล่าวธรรมอันวิจิตแม้พระเถระนี้ก็เป็นผู้มีอธิการอันกระทำไว้แล้วในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆทั้งหลายสั่งสมบุญไว้ในพบนั้นๆเกิดในตระกูลพราหมณ์ในการของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่า ปทุมุตตระถึงความเป็นผู้รู้แล้วแต่ในอัธกถาอังคุตรานิกายท่านกล่าวว่าเกิดในเรือนแห่งตระกูลเขาไปสู่สำนักของพระศาสดาแล้วฟังธรรมอยู่เห็นพระศาสดาทรงตั้งภิกษุรูปหนึ่งในตำแหน่งแห่งภิกษุผู้เลิศกว่าบรรดาภิกษุผู้กล่าวธรรมอันวิจิตหวังตำแหน่งนั้น แม้ด้วยตนเองตั้งปณิธานไว้กระทำบุญสมควรแก่ปณิธานที่ตั้งไว้บำเพ็ญสมณธรรมในการของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่ากัสปะท่องเที่ยวอยู่แต่ในสุขติพบเท่านั้นถือปฏิสนธิในคันแห่งทิดาของเศรษฐีนักกลุ่งราชครึกในพุทธุป,ประบาทการนี้ ธิดาของท่านเศรษฐีนั้นเป็นหญิงมีความประสงค์จะบวชตั้งแต่ในเวลาที่ยังเป็นกุมารีอยู่ทีเดียวแต่มารดาบิดาไม่อนุญาตให้บันพระชาแม้เมื่อไปสู่ตระกูลสามีได้ทำสามีให้โปรดปรานจนสามีอนุญาตจึงบวชในสำนักนางภิกษุณีทั้งหลายโดยไม่รู้ว่า ตอนตั้งคันอยู่ต่อมาภิกษุณีทั้งหลายเห็นนางมีคันจึงถามพระเทวทัตพระเทวทัตตัดสินว่านางไม่เป็นสมณะนางจึงไปทูลถามพระทศพลอีกพระศาสดาส่งมอบให้พระอุบาลีเทระจัดการพระเทระ ให้เรียกตระกูลทั้งหลายที่อยู่ในพระนครสาวัตถีและนางวิสาขาอุบาสิกามาแล้ววินิจฉัยในบริษัทพร้อมด้วยพระราชาตัดสินว่านางภิกษุณีตั้งคันมาก่อนบวชจึงบริสุทธิ์พระาศาสดาทรงประธานสาธุการพระเถระว่าอธิกรอันพระอุบาลีเถระวินิจฉัยถูกต้องดีแล้ว นางภิกษุณีนั้นคลอดบุตรมีรูปเหมือนทองคำพระเจ้าประเสริฐที่โกศลทรงรับเลี้ยงดูบุตรของนางและตั้งชื่อกุมานนั้นว่ากัดสปะในเวลาต่อมาทรงจัดแจงตกแต่งประดับประดากุมารแล้วนำไปสู่สำนักของพระศาสดาแล้วให้บรรพชา เพราะเหตุที่ท่านบวชแต่ในเวลาที่ยังเป็นเด็กเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเธอทั้งหลายจงเรียกกัศปะมาจงให้ผลไม้หรือของควรเคี้ยวนี้แก่กัศปะดังนี้เมื่อเขาทูลถามว่ากัศปะไหนก็ตรัสว่ากุมารกัศปะท่านมีนามปรากฏว่ากุมารกัศปะนั่นแหละ แม้ในเวลาที่มีอายุมากเพราะมีนามที่ถือเอาตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกอย่างนี้และเพราะเหตุที่เป็นพระราชบุตรบุญธรรมที่พระราชาท่งชุบเลี้ยงจำเดิมแต่เวลาที่บวชแล้วท่านทำกรรมในวิปัสสนาและเล่าเรียนพระพุทธวจนะครั้งนั้นเท้ามหาพรม ูเคยบำเพ็ญสมณธรรมบนยอดเขาร่วมกับพระกุมารกัสปะเป็นพระนาคามีบังเกิดในพรมชั้นสุดถาวาสส่งพระดำริว่าเราจะกระทำอุบายเพื่อการบรรลุมรรคผลโดยแสดงมุกแห่งวิปัสสนาดังนี้แล้วจะแจ้งแต่งปัญหาสิบห้าข้อ แล้วไปบอกแก่ท่านผู้อยู่ในป่าอันธวันว่าท่านจงทูลถามปัญหาเหล่านี้กับพระศาสดาพระเทระทูลถามปัญหาเหล่านั้นกับพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงพยากร์ปัญหาแก่พระเถระพระเทระเรียนปัญหาเหล่านั้นโดยทำนองที่พระศาสดาตรัสบอกแล้วนั่นแหละ ยังวิปัสสนาให้เกิดแล้วได้บรรลุพระอรหันตสมดังคาถาประพันธ์ที่ท่านกล่าวไว้ในอัปทานว่ากุมารกัสปะเถราประทานว่าด้วยบุพัจริยาของพระกุมารกัสปะเถระในกับที่แสนแต่พัทรกับนี้พระผู้มีพระภาคผู้นายก ทรงเคืือกูลแก่สัตว์โลกทั้งปวงเป็นนักปราดมีพระนามว่าปทุมุตระได้เสด็จอุบัติขึ้นแล้วครั้งนั้นเราเป็นพราหมณ์มีชื่อเสียงโด่งดังรู้จบไตรเพศเที่ยวไปในที่พักสำราญกลางวันได้พบพระผู้มีพระภาคผู้นายกของโลกกำลังทรงประกาศสัจจะสี่ทรงยังมนุษย์พร้อมด้วยถวยเทพให้ตรัสรู้ กำลังทรงสรรเสริญพระสาวกของพระองค์ผู้กล่าวธทร,รมากถาวิจิตอยู่ในหมู่มหาชนครั้งนั้นเราชอบใจจึงได้นิมนต์พระตถาคตแล้วประดับประดามนบให้สว่างสวัยด้วยรัตน,น,นานาชนิดด้วยผ้าอันยอมด้วยสีต่างๆนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์ให้เสวยและฉันในมนบนั้น เรานิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสาวกให้เสวยและฉันโภชนะมีรถอันเลิศต่างๆถึงเจ็ดวันแล้วเอาดอกไม้ที่สวยงามต่างๆชนิดบูชาแล้วหมอบลงแทบบาทธมูลปรารถนาฐานันดรนนั้นครั้งนั้นพระมุนีผู้ประเสริฐมีความเอ็นดูเป็นที่อาศัยแห่งกรุณาได้ตรัสว่า จงดูพรามนี้ผู้มีปากและตาเหมือนดอกประทุมมากด้วยความปรีดาปราโมดมีกายและใจสูงพระสมมนัสนำความร่าเริงม,มาจากสุกว้างใหญ่มีความอาลัยในศาสนาของเราเขาปรารถนาฐานันดรนนั้นคือการกล่าวธรรมกถาอันวิจิตในกับที่แสนแต่กับนี้ พระศาสดามีพระนามว่าโคดมซึ่งสมภพในวงพระเจ้าโอกาการาชจากเสด็จอุบัติขึ้นในโลกผู้นี้จกเป็นธรรมทายาทของพระศาสดาพราะองค์นั้นจกเป็นโอรสอันธรรมเนรมิตรจกได้เป็นสาวกของพระศาสดามีนามว่ากุมารกัสปะเพราะอำนาจดอกไม้และผ้าอันวิจิต กับรตัตนะเขาจักถึงความเป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้กล่าวธรรมกถาอันวิจิตเพราะกรรมที่ทำไว้ดีแล้วและเพราะการตั้งเจตจำนงไว้เราละร่างมนุษย์แล้วได้ไปสวรรค์ชั้นดาวดึงเกลาท่องเที่ยวไปในพบน้อยพบใหญ่เหมือนตัวละครหมุนเวียนอยู่กลางเวทีเต้นรำ เราเป็นบุตรของเนื้อชื่อสาขะอย่างลงในคันแห่งแม่เนื้อครั้งนั้นเมื่อเราอยู่ในท้องมารดาของเราถึงเวรที่จะต้องถูกฆ่ามารดาของเราถูกเนื้อสาขะทอดทิ้งจึงยึดเอาเนื้อนิโครธเป็นที่พึ่งมารดาของเราอันพระยาเนื้อนิโครธช่วยให้พ้นจากความตายสละเนื้อสาขะแล้ว ตักเตือนเราผู้เป็นบุตรของตัวในครั้งนั้นอย่างนี้ว่าควรครบหาแต่เนื้อนิโครธเท่านั้นไม่ควรเข้าไปคบหาเนื้อสาขะตายในสำนักเนื้อนิโครธประเสริฐกว่ามีชีวิตอยู่ในสำนักเนื้อสาขะจะประเสริฐอะไรเรามารดาของเราและเนื้อนอกจากนี้อันเนื้อนิโครธผู้เป็นนายฝูงนั้นพร่ำสอน อาศัยโอวาทของเนื้อนิโครธนั้นจึงได้ไปยังที่อยู่อาศัยคือสวรรค์ชั้นดุสิตอันรื่นรมประหนึ่งว่าไปยังเรือนของตัวที่ทิ้งจากไปเมื่อพระาศาสนาของพระกัสสปะทีระเจ้ากำลังถึงความสิ้นสูญอันตรธานเราได้ขึ้นภูเขาอันล้วนด้วยหินบำเพ็ญเพียรตามคำสอนของพระพิชิตมานก็บัดนี้ เราเกิดในสกุลเศรษฐีในพระนครราชครุมารดาของเรามีคันออกบวชเป็นภิกษุณีพวกภิกษุณีรู้ว่ามารดาของเรามีคันจึงนำไปหาพระเทวทัตพระเทวทัตนั้นกล่าวว่าจงให้ภิกษุณีผู้ลามกนี้ศึกเสียถึงในบัดนี้มารดาบังเกิดกล้าวของเรา เป็นผู้อันพระพิชิตมารจอมุนีทรงอนุเคราะห์ไว้จึงได้ถึงความสุขในสำนักของภิกษณุณีพระเจ้าแผ่นดินพระนามว่โกศลได้ทรงทราบเรื่องนั้นจึงทรงเลี้ยงดูเราไว้ด้วยเครื่องบริหารแห่งคุมารและตัวเรามีชื่อว่ากัศปะเพราะอาศัยท่านพระกัสปะเทระเราจึงถูกเรียกว่ากุมารกัศปะ เพราะได้สดับพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่ากายเช่นเดียวกับจอมปลวกจิตของเราจึงพ้นจากอาสวะกิเลสไม่ถือมั่นด้วยอุปาทานโดยประการทั้งปวงเราได้รับตำแหน่งเอตะทักคะก็เพราะทรมานพระเจ้าปายาสิเราเผากิเลสทั้งหลายแล้วถอนภพทั้งปวงขึ้นแล้ว อาสะวะทั้งหมดสิ้นรอบแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มีคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปดและอภินยาหกเราทำให้แจ้งชัดแล้วพระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้วดังนี้ทราบว่าท่านพระกุมารกัสปะเทระ ได้พาสิทธคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนี้แหลจบกุมารกัสปะเทราประทานก็พระเทระบรรูุพระอรหัตแล้วพระาศาสดาส่งตั้งท่านไว้ในเอตะทัคคะโดยความเป็นผู้กล่าวธรรมอันวิจิตท่านพิจารณาข้อปฏิบัติของตนแล้ว เมื่อจะพยากรพระอรหัตผลด้วยมุกค,คือประกาศคุณของพระรัตนตรัยได้กล่าวว่ากุมารกัสปะเทระคาถาสุภาษิตสันเสริญพระรัตนตรัยน่าอัศจรรย์นหนอพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระคุณสมบัติของพระาศาสดาของเราทั้งหลาย ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยประพฤติพรมจารย์ของพระสาวกผู้จักทำให้แจ้งซึ่งทำเช่นนี้พระสาวกเหล่าวใดเป็นผู้ยังไม่ปราศจากขันห้าในอสงไขยกับพระกุมารกัสปะนี้เป็นรูปสุดท้ายแห่งพระสาวกเหล่านั้นร่างกายนี้มีในที่สุดสงสารคือการเกิดการตาย มีในที่สุดบัตรนี้พบใหม่ไม่มีจบกุมารกัสปะเทราคาถาเรื่องพระกุมารกัสปะเทระจบ